สวัสดีครับพบกับมาพบกับ RTJX Gaming อีกครั้งนะครับผมเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมก็มีแฟนเพจผมคนหนึ่งนะครับผมเขาก็ส่งโปรแกรมหนึ่งนะครับมาแนะนำให้ผมลองใช้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมเล่นบน Xbox มาโดยตลอดนะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกไอ้โปรแกรมอะไรพวกนั้นนะแต่ก็เคยได้ยินอยู่บ้างนะครับผมโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Exit Lag ผมก็งงอยู่เอ๊ะมันคืออะไรผมก็ไม่รู้จักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับก็เลยมาลองเปิดเว็บดูนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยมารีวิวกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่า with exit lag on ปิงจะเหลือ12 with exit lag off นะครับปิงจะเหลือ87ออมันก็คือโปรแกรมที่เขาเอาไว้ลดปิงนั่นเองอันนี้ถ้าอย่างนี้ผมเข้าใจละผมเคยเห็นหลายโปรแกรมเลยปิงบูสเตอร์อะไรเงี้ยที่โฆษณาตามเพจต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาก็โฆษณาบอกว่า real time optimization traffic shaper multi internet คืออะไรไม่รู้ FPS boost โอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าถ้าใครสนใจที่จะมา free trial เนี่ยก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยหรือผมมีลงลิงก์ไว้นะครับผมก็คือสามารถกดผ่านลิงก์ใน descriptionที่ผมลงไว้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้วิดีโอแล้วก็อาจจะลงไว้ในตัวคอมเมนต์ของวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นการสปอนเซอร์หรือใดๆทั้งสิ้นนะเป็นคลิปที่ผมลองเองแล้วก็เอามารีวิวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดแล้วลองเลยดีกว่านะครับและผมก็ได้โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็ทำการทำสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเกมตัวเมนูมันเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากเลยก็คือมีแบบเป็นโฮมเพจอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีคอนเน็กชันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าคุณเล่นบน PC เนาะคุณอยากจะเล่นเกมไหนเนี่ยก็สามารถเซิร์ชได้เลยโอ้แบ็คออฟผมยังมีเลยเห็นไหมนี่แบ็คออฟผมมีทุกภาคอะเอาเป็นว่ามีทุกภาคใครที่เล่น Call of Duty หรือเกม FPS คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่เบื้องต้นเลยเนี่ยวิธีทำง่ายๆเลยก็คือแค่เลือกเกมมาใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงนี้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เนาะเลือกเป็นออโตเมติกเลยผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นละเลือกเป็นออโตเมติกเอเชียนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันแอดวานซ์โอเคไม่ต้องสนใจอะไรมันแล้วก็ถ้าเราจะใช้เราก็กดได้เลยแบบนี้มันก็จะขึ้น exit lag on กด apply root โอเคแต่คราวนี้ผมจะลองแบบไม่ใช้ก่อนก็คือลองเล่นแบบปกติอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นแบบเล่นแบบใช้เราดูซิมันต่างกันยังไงอันนี้นะเรามาดูนี่นี่อันนี้คือปิงทั้งหมดของอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของเกม Call of Duty Modern Warfare 3ซึ่งอันนี้ผมดึงจากเราเตอร์ของผมนะอันนี้เราเตอร์ของผมชื่อว่า NetDuma เป็นเราเตอร์ที่แบบสามารถเลือกเซิร์ฟได้มันทำให้ผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เวลาเล่นนะครับถ้าเรามาดูตรงเนี้ยนี่แล้วถ้าเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยปิงผมถ้าเวลาไปเซิร์ฟสิงคโปร์ก็คือประมาณ33 27ถึง33นี้ถ้ามาฮ่องกงก็ประมาณ60 61อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือแค่แบบเป็นเบนช์มาร์กนะไม่ใช่ของจริงนะมันไม่ใช่แบบเซิร์ฟเวอร์แบบ exactly เพราะอันเนี้ยตอนที่ผมไปเล่นจริงๆอ่ะมันประมาณ7 80โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบไม่เปิด exit lag ก็คือเล่นแบบปกติโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงนะครับผมนะโอเคมาลองดูเพราะว่าปกติต้องบอกเลยว่าเน็ตผมอะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือ AIS อะค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือเล่นได้อะที่ผ่านมาก็คือเล่นมาตั้งนานตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับผมนี่ผมก็จะเล่นไปพูดไปนะจะเป็นตาที่ไม่มีเอซิดแลกนะครับคุณผู้ชมเจอตัวนี้กันโอเคมันอยู่ข้างหลังผมหวังว่ามันจะไม่เห็นผมเต็มเลยครับผมเอาระเบิดไปลบระเบิดให้ดีเนี่ยโอ้โดนข้างหลังอีกเย้ก็ถือว่าตึงๆอยู่นะครับผมปิง60โอเค
คือต้องบอกนี้ว่าผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยน่ะโปรแกรมที่มันบอกว่าลดกินอะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะก็คือแบบเราว่ามันก็แบบเหมือนเอามาเป็นส่วนเสริมมากกว่าเนี้ยคือถ้าจริงคุณไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้อันนี้คือที่ผมมองนะแต่ว่าโอเคอยากลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันโอเคโดยปกติเวลาที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่ายิงก่อนตายก่อนบ้างก็คือแบบว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์กันนะอาจจะเป็นวอลปิงมันเยอะด้วยปิง60อะไรเงี้ยจะรอดไหมเนี่ยนั่นผมว่าแหละมาที่คืนนี่ผมเข้ามากลางเกมแล้วผมอาจจะต้องลองอีกรอบนึงเลยทุกคนไม่งั้นมันไม่แฟร์ถ้าสมมติลองแค่รอบเดียวก็ตัดสินเลยแต่อันนี้จริงๆก็เดิมของผมเกมเพลย์โอเคก็จบตาแรกละเดี๋ยวเราไปลองอีกตาหนึ่งแล้วกันแบบที่ไม่มี exit lag นะนี่ก็ตาที่2นะครับเล่นแบบไม่ได้เปิด exit lag จะเป็นยังไงอันนี้น่าจะได้ insight มากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นแบบเต็มตาแล้วไม่มีแบบเข้าไปกลางเกมอะไรอย่างนี้ละโอ้ยโอ้ตึงจริงๆจีนเนี่ยโอเคเล่นกับไอ้พวกนี้ต้องดักๆหน่อยวิ่งมากก็ไม่ดีแล้วแหละเห็นไหมว่าเน็ตผมก็คือโอเคไม่ได้แบบมีอะไรเลยครับคืออันนี้ผมบอกนะว่าถ้าคุณไม่อยากจ่ายตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยเอาจริงๆถ้าเน็ตคุณดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วหรือถ้าคุณไม่ได้ใช้เน็ตดูอะไรเงี้ยมองว่าก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ดีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนผมยังไม่กล้าสรุปตอนนี้ขอลองก่อนใช่ไหมลองแต่ว่าผมมองว่าถ้าสมมติว่ามันช่วยลดปิงมันก็คือจะช่วยลดปิงกับพวกเน็ตที่มันมีปัญหาอย่างเน็ตทรูเงี้ยอย่างเน็ตทรูเงี้ยคือมันมีปัญหาแน่นอนอะเพราะว่าเน็ตทรูคือเซิร์ฟสิงคโปร์บางเซิร์ฟอะอันนี้คือเบสของเพื่อนของผมนะเซิร์ฟสิงคโปร์บางเซิร์ฟอะมันปิงเขา200อะเออแต่ว่าถ้าเป็น AAS Tree Board Band อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีชื่ออะไรที่แบบต้องใช้อะไรเงี้ยถ้าเรามี trial ถ้าเรามีแบบเราลองได้3วันนะเราลองฟรีได้3วันก็ถ้าลองดูก่อนถ้าไม่ชอบผมไม่เป็นไรถ้าชอบก็โอเคHardpoint relocating. Stand by. Hardpoint compromised. Secure the area. Oh. Hostile unit in the area. Enemies inside the perimeter. Hardpoint relocated. Secure the target area. Oh, โอ้โห มันก็จะมีบางช็อตที่แบบว่าอะไรวะ พอปิงเราเยอะมันก็จะมีบางช็อตที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันยิงก่อนตายก่อนหรืออะไรงี้วะหรือแบบเรายิงไม่โดนเองเลยโอเคตอนนี้ทีมเราโอเคอยู่นะทีมเรานำอยู่มาดิตายยิงไม่โดนจีนทีมเราไม่โดนจีนดักรอยังเนอะเพราะว่ามันเหมือนกระสุนแบบไม่ได้ที่ผมอ่านไปอีกอย่างคือเหมือนกับเจ้าตัว exit lag เนี่ยคือมันเขาบอกว่ามันจะมีรูทของตัวเองมันจะมีเส้นทางการเดินของตัวเองผมก็อยากเห็นกันว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ stand by โอ้โยว้ายพูดได้ไงวะมีป้องทีมเราเก่งอ่ะโอ้ยไม่ตายเฮ้ยตายก่อนได้ไงวะงงเลยนั่นมันหุ่นเนี่ยวะ
นี้ไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยยิงมันเยอะอ่ะดีมากเลยโอ้ไม่ตายคือผมเล่นคนสายแลนนะคือแนะนำเลยนะถ้าคุณจะเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ออนไลน์เนี่ย PS อะไรเงี้ยคือคุณต้องเล่นบนสายแลนเท่านั้นไม่ควรเล่นแบบสายเพราะว่าเล่นแบบสายเสียเปรียบชาวบ้านเขามากอันนี้คือเป็นกฎเหล็กเลยกฎเหล็กที่สำคัญเลยต้องเล่นบนสายแลนเท่านั้นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแบบเยอะมากชนะแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเล่นแบบไม่มี exit lag นะครับผมก็คือเล่นแบบปกติเดี๋ยวตาต่อไปนะครับเราจะมาลอง VPN กันเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตัว exit lag กันนะครับก็ง่ายๆเลยแค่กดปุ่มนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาหลังจากที่ตอนที่เราเล่นถ้าเราเข้ามาดูในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราคอนเน็กต์อยู่นะตอนนี้ครับก็คืออันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ปิง29นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเล่นฮ่องกงนะฉะนั้นอาจจะวัดกันไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตอนที่ผมไม่ได้เปิดเจ้า exit lag เนี่ยปิงผมก็ประมาณเนี้ย27ถึง34ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะ exit lag ไม่ได้ช่วยลดปิงผมนะก็ต้องว่ากันตามตรงโอเคนะครับผมเราก็เข้ามากลางเกมแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราได้ห้องปิง60นะครับผมก็บอกได้เลยว่าตัวปิงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากแต่อย่างไรไม่ได้เป็นต่างมากนะครับผมคราวนี้เรามาลองทดสอบเรื่องของพวกแบบคัสตอมรูทก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้จะพยายามตั้งใจเล่นนะแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมรู้สึกได้เลยอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะแบบรู้สึกว่ายิงแล้วมันโดนอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เดี๋ยวมิวอินนี่กันใครวะโอเคคือแบบเห็นตาที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะเห็นนะว่าผมแบบจะมีหลายโมเมนต์มากๆอ่ะที่แบบยิงก่อนตายก่อนเฮ้ยดีอ่ะ Hostile cluster mine active เฮ้ยไม่น่าเชื่อหรือมันอ่อนเหรอไม่รู้ต้องลองดูคือหลังมือเลยนะเนี่ยดูดิรู้สึกว่ายิงโดนง่ายขึ้นนะถึงแม้ว่าปิงมันเท่าเดิมนะน่าจะเป็นเรื่องของคัสตอมรูทหรือเปล่าผมไม่มั่นใจที่ผมบอกอะคัสตอมรูทคือแบบเราไม่ได้ใช้รูทของ AIA ที่ต่อไปแล้วอะเราใช้รูทของ Exit Lag เขาอะมันก็จะทำให้แบบเรามีได้มากขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเตอร์อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เซตติ้งอะไรเพิ่มเลยนะคือทุกอย่างเดิมๆเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวลองดู ตัวนี้อะไรวะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าคีย์ดีเทคชั่นอะไรเงี้ยคือแบบดีขึ้นมากเลยตานี้ผมไอ้อันนี้ผมเสียเปรียบเองโอเคมาใช้ไอ้นี่กันดีกว่าแชมป์กันเหรอจ๊ะแชมป์อะไรกันจ๊ะไม่รอดนะจ๊ะออกไปแล้วหนึ่งโอเคอาร์ม
มีของแถมอีกหนึ่งอย่างนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าสกิลศัตรูสกิลมันอ่อนลงหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะก็คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรต่อ SBMM คือทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันแต่รู้สึกได้เลยว่าโลอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไม่ค่อยยิงก่อนตายก่อนถ้าเอาแบบบ้านเอาเข้าใจแบบบ้านๆเลยนะมันไม่ได้ยิงก่อนตายก่อนไม่เหมือนตอนที่ไม่เหมือนตอนที่เล่นแบบปกติอ่ะเออแต่ว่าในเรื่องของปิงอ่ะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเรื่องของปิงมันไม่ได้ช่วยแบบเนี่ยผมก็ได้ปิง60เท่าเดิมนะผมได้ปิง60เท่าเดิมด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมมีทาเขาเรียกอะไรอ่ะมีทามทูเลียสอ่ะคือแบบสามารถโฟกัสได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบนี่ปะปุ๊บวาย IMS ไม่ใช่ IMS ดิไอเราเจอแล้วนี่เราดูแบบอีปิง60เท่ากันนะผมว่าก็เป็นอินไซต์ที่ดีเลยนะครับทุกคนคือแบบรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นรู้สึกว่ามันยิงโดนมากขึ้นตาเมื่อกี้ที่พวกคุณเห็นนะตอนที่ผมไม่ได้เปิด Exit Lag อะคือเห็นได้เลยนะว่ามันแบบมันแบบบางทีโผล่หัวไปไม่ทันไรอะตายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือมันมีไทม์มันมีระยะเวลาที่แบบเราสามารถที่จะรีแอคได้เออแต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาเป็นคู่มาเลยเลยเห็นไหมจะลองออกไปแบบโคตรดีถ้าเป็นผมค่อนข้างมั่นใจเลยอันนี้เบสจากความรู้สึกเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นตอนที่ไม่ได้เปิดเอ็กซิสแล้วก็ก่อนเมื่อกี้ผมแพ้นะผมยิงคนตายก่อนนะเออคืออันนี้โอเคเป็น initial impression นะจากที่ลองตาแรกๆค่อนข้างเห็นอยู่นะว่าการที่เราไปคัสตอมรูทอะไปคัสตอมรูทที่ไม่ใช่ AIS อะคือมันอาจจะดีกว่ามันอาจจะดีกว่าเบื้องต้นที่ผมคิดแบบนี้อยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะอ่อนเป็นไปได้ว่ามันอาจจะอ่อนกว่าอ่อนกว่าตาห้องเมื่อกี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทำมาเด้อไปแล้วกระสุนหมดมาดิเห็นไหมรอด2ต่อ1เจ็ดดิยิงเป็นโดนเลยเหรอครับอันนี้คลิปผมไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือผมแบบลองเพราะว่ามีลูกเพจบอกผมมาไปนี่นะ Hostile UAV in the area. Mortar strike ready. The enemy's taking the lead. UAV active. โอ้ยเสมอแล้วนี่ว่ะพอเสมอไอ้นี่โคตรแม่นเลยแม่ละไม่คอนเทนต์ละเนี่ยช็อตเมื่อกี้คือรู้เลยว่าไม่รอดแน่ๆถ้าสมมติว่าใช้แต่ปกติโอ้ตอนนี้โฟกัสกันละ30 seconds remain
เข้ามานี่โอ้ยหลังเต็มจัดเกิดแท้แท้เนี่ยดูดิโอ้แต่แพ้โอเคแล้วเนี่ยสกอร์อินทูเพิ่มขึ้นเลยนะครับค่า3ตาย12โอเคเลยโอเคจากที่แบบสรุปมาเบื้องต้นเนี่ยจากที่ผมลองเล่นแบบที่ไม่มี exit lag แล้วก็มี exit lag ภายใต้ environment ที่แบบเป็น environment เดียวกันนะครับก็คือปิงเท่าเดิมเซตอัพทุกอย่างเท่าเดิมปืนเหมือนเดิมimpression เบื้องต้นที่ผมอยากจะรีวิวในวันนี้ในคลิปนี้ก็คือผมรู้สึกได้ว่าถึงแม้ว่าปิงมันไม่ได้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นนัยยะสำคัญนะฉะนั้นใครที่ซื้อมาเพื่อลดปิงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้เน็ตแย่อยู่แล้วเนี่ยเน็ตทรูอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าโคตรคุ้มเลยผมว่าโคตรคุ้มถ้าคุณใช้เน็ตที่มันแบบปิงสูงอะคือทรูปกติมันเข้าสิงคโปร์ปิงมัน200ไงผมค่อนข้างคิดว่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าใช้โปรแกรมเนี้ยปิงมันน่าจะลงเพราะว่าเราใช้คัสตอมรูทจากทาง Exit Lag นะครับฉะนั้นผมมองว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยโอเคอาจจะคุ้มค่าที่จะซื้อแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เน็ต AS หรือว่า 3 Broadband อยู่แล้วแต่ว่าคุณอยากจะอยากแบบเพิ่มความแบบฮาร์ดคอร์อีกนิดนึงแบบเพิ่มความแบบอยากที่จะแบบชนะกันไฟมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเบื้องต้นผมรู้สึกว่าใช้เจ้าตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่ายิงชนะกันไฟศัตรูบ่อยขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่ายิงชนะศัตรูบ่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้มันก็อาจจะคุ้มค่าสำหรับคนที่ค่อนข้างซีเรียสในการเล่น Call of Duty คือแบบเล่นแรงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะที่ผมรีวิวมาณตอนนี้จากที่ลองเล่นมาเดี๋ยวผมอาจจะมีคอมเมนต์ลงไปเพิ่มอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอลองสัก 3-4 วันก่อนดูว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงผมจะมาคอมเมนต์ใน YouTube อีกทีว่าเฮ้ยทุกคนมันจริงนะอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจและอยากจะลองนะก็สามารถกดลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ในวิดีโอเดสคริปชันกับตัวคอมเมนต์ได้เลยถ้าผมไม่ลืมนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคนจะไม่ดูกันโอเคครับสำหรับวันนี้ RTJX ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ